สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับโลกใบนี้นะครับมีความทุกข์เกิดขึ้นมากมายนะมีเพศภัยในโลกมากมายนะครับทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่เรียกว่ากรรมของมนุษย์นะครับกรรมที่มาจากกิเลสตัณหาของมนุษย์นะครับการเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบนะความเห็นแก่ตัวนะมากเกินไปนั่นเองนะของมนุษย์เพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยที่มีปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมันต้องบอกว่าเพศภัยในโลกนี้มีมากมายจริงๆนะครับทั้งจากการกระทำหรือกรรมของมนุษย์นะครับที่มีกิเลสตัณหาและจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายวันวันนี้ก็เห็นมีข่าวในเรื่องของแผ่นดินไหวนะหลายครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาพูดคุยและให้กำลังใจกันนะครับในยุคสมัยของความสับสนนะในยุคสมัยของความโกลาหลในยุคสมัยของความคับข้องใจนะครับว่าความยุติธรรมมีหรือไม่มีนะความเหลื่อมล้ำที่ทางสูงขึ้นนะครับนะการได้อำนาจมานะชอบทำหรือไม่ชอบทำดังที่เราเห็นข่าวสารทั่วโลกนะครับในเรื่องของความรุนแรงนะครับการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ถูกปราบปรามอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของโลกในการเองก็อย่าเดินพัดหลงทางนะครับเพราะว่าเพศภัยในโลกนี้มีมากจริงๆนะถ้าเราเดินไม่ถูกนะเดินอย่างคนขาดสติขาดปัญญานะครับโดยเฉพาะนะครับความเชื่อมั่นความศรัทธาของเราเนี่ยนะมันมีความง่อนแง่นหรือเราจะบอกว่าสิ่งที่เรามองเห็นจากข้อมูลข่าวสารนะความทุกข์ทรมานเดือดร้อนนะครับของผู้คนทั่วโลกนะความอัตคัดขัดสนในทางเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจที่ถูกผลกระทบนะครับจากเรื่องของเชื้อโรคนะเศรษฐกิจที่ถูกผลกระทบนะจากปัญหาช่องว่างความเหลื่อมล้ำนะครับทำให้ภาพที่เราเห็นในโลกเนี่ยนะมีคนที่เดือดร้อนลำบากนะมีคนที่มีพบเจอความทุกข์ความทรมานนะครับบางคนก็ไม่มีอาหารการกินบางคนก็ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับทำให้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันเกิดความสับสนขึ้นได้นะครับเกิดคำถามขึ้นมากมายในใจนะครับจนหลายครั้งเนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามว่าความเป็นธรรมมีอยู่ไหมในโลกนะความยุติธรรมมีอยู่หรือไม่ในโลกใบนี้นะครับนะทำไมมันถึงเกิดช่องว่างเกิดแกปอะไรขึ้นนั่งมากมายนะทำไมโลกนะที่ดูเหมือนว่าน่าจะอยู่กันนะครับอย่างมีความสุขนะครับแต่ทำไมบางคนนะครับนะตั้งหน้าตั้งตาทำการงานนะครับแต่ไม่มีการงานให้ทำนะบางคนพยายามจะดิ้นรนนะครับนะเพื่อให้อยู่ได้นะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ทำไมเจออุปสรรคปัญหานะความอัตคัดขัดสนนะภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนะครับความฝืดเคืองไปทั่วนะครับหรือได้บอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดนะครับเป็นเพราะว่าเรื่องของรายได้ที่หดหายไปจากวิกฤตเศรษฐกิจในรอบหลายปีนะครับต้องบอกว่าหลายปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวก่อนที่จะมาเศรษฐกิจถดถอยและดูเหมือนว่าเศรษฐกิจตกท้องช้างนะสภาวะที่เราเรียกว่า depression หรือเศรษฐกิจตกต่ำซบเซารวมถึงในเรื่องของปัญหาทางการเมืองสังคมที่เรามองเห็นนะครับนะความคับข้องหมองใจนะครับของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะชนชั้นกลางและล่างนะครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับสิ่งที่เขามองเห็นว่าไม่เป็นธรรมอยุติธรรมนะที่เขามองเห็นว่าการใช้กรอบของระบบนะของการเมืองสังคมเนี่ยไม่ถูกต้องนะอย่างที่เรามองเห็นกันอยู่เป็นข่าวไปทั่วโลกอย่างเพื่อนบ้านเราก็จะมองเห็นนะครับก็เกิดความวุ่นวายนะก็มีการปราบปรามนะแล้วก็นำซึ่งความสูญเสียนะในชีวิตและทรัพย์สินมันภาพข่าวต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับมันทำให้มนุษย์นะครับปุถุชนเนี่ยเกิดความรู้สึกสับสนแน่นอนนะครับเขย่านะครับความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนนะของพระพุทธเจ้านะครับ
ในเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีนะครับทำให้สิ่งที่นะจะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นข่าวสารเหล่านี้มากมายนะครับแล้วก็นำมาซึ่งข้อสงสัยคำถามนะครับกับคนส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับว่าทำดีได้ดีมีจริงหรือนะทำไม่ดีได้ดีดูเหมือนใครมีอำนาจนะใครมีอาวุธนะครับก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ควบคุมอะไรก็ได้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วกฎธรรมชาตินะครับมันมีความสามารถนะครับในการล่อหลอกลวงโดยเฉพาะคนที่มีอวิชชาหรือความไม่รู้นะที่มีกิเลสตัณหาที่มีความหลงเป็นพื้นฐานเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกง่ายว่ามันค่อยๆก่อตัวขึ้นนะจากการทำบาปกรรมทีละเล็กทีละน้อยนะครับเมื่อยังไม่ถึงการเวลานะที่จะให้ผลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเพลิดเพลินดีนะครับกับการมีอำนาจกับการใช้อำนาจนั้นนะซึ่งใช้โดยที่ไม่ชอบธรรมนะโดยที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้ความเป็นยุติธรรมแก่คนส่วนใหญ่ประชาชนและสังคมนะมันสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับจะต้องกลับมาย้อนดูในจิตใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับนะศรัทธาให้ถูกต้องนะครับคือแทนที่ว่าเราจะดูออกไปนะครับแล้วเกิดคำถามขึ้นมากมายนะครับว่าทำไมนะการทำดีได้ดีมีจริงหรือนะการทำชั่วได้ดีมีถมไปนะครับความวุ่นวายต่างๆทำไมผู้คนออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพไม่ได้หรือเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้กฎหมายถูกต้องเสมอไปหรือไม่ถูกต้องหรืออย่างเงี้ยมันก็มีคำถามมากมายแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมองเข้ามาที่จิตใจนะครับถามจิตใจตัวเองนะมองที่จิตใจตัวเองว่าขณะที่เรากำลังจะออกไปข้างนอกทำอะไรนะครับออกไปแสดงสิทธิเสรีภาพอะไรเนี่ยนะครับถามว่าเราทำไปด้วยกิเลสตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าเราจะไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะเรียกร้องความชอบธรรมเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถูกศีลธรรมนะถ้าเรามองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเราออกไปทำในสิ่งที่ถูกต้องนะชอบธรรมนะใช้ศีลธรรมนำหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะปลอดภัยอย่างเงี้ยจะไม่สับสนนะถ้าเราออกไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหานะออกไปเพราะว่ามันรู้สึกขัดเคืองมันหงุดหงิดมันร้อนตั้งแต่อยู่ในบ้านนั่นนะแล้วก็ออกไปข้างนอกนะก็ไปร้อนต่ออย่างเงี้ยก็แปลว่าอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นอันตรายนะกับชีวิตเราเองนะครับอาจจะเป็นอันตรายนะครับเป็นเพราะว่าเราทำไปด้วยตัณหานะทำไปด้วยความโลภกดหลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจนะครับเวลาผมดูข้อมูลข่าวสารผมก็มองเห็นนะครับว่ามีผู้มีอำนาจเนี่ยทำถูกทำผิดประการใดคือมองเห็นหมดรู้หมดรับทราบหมดนะครับแต่ต้องถามตัวเราเองว่าเรานะมีความศรัทธาเชื่อมั่นที่ถูกต้องไหมมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องหรือไม่นะครับว่าบุคคลใดทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลของเขานะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองเราก็จะเห็นผู้นำจำนวนมากแหละครับในโลกใบนี้นะครับที่ครั้งหนึ่งมีอำนาจนะครับแล้วก็ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดนะที่ไม่ชอบและสุดท้ายนะครับก็จบลงนะด้วยความเสื่อมอำนาจแล้วก็ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับที่เลวร้ายก็มีมากมายนะครับแต่ว่าที่บอกผลกรรมมันไม่ใช่ให้ผลอย่างทันทีนะครับที่ปรากฏในโลกนะครับบางทีต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ว่าถ้าเรามองเข้าที่ใจเราจะเห็นเลยนะว่าเรามองเห็นความไม่ถูกต้องชอบธรรมเราเห็นไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราออกไปด้วยความร้อนออกไปด้วยกิเลสตัณหานะเหมือนกับคนที่เราไปด่าทอเขานะว่าเขาใช้อำนาจไม่ชอบธรรมอะไรพวกนี้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช้ความรุนแรงประกอบกันอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าตัวเราเองก็หลงทางเขาหลงทางแล้วเราก็หลงทางด้วยนะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ศรัทธาที่ถูกต้องนะครับศรัทธาในความเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วนะผลกรรมนะให้ผลแน่นอนนะครับการที่เราออกไปนะครับด้วยกิเลสตัณหานะกับสติปัญญาไม่เหมือนกันสติปัญญาเราไว้แสดงสิทธิเสรีภาพได้วิพากษ์วิจารณ์ความถูกผิดได้นะแต่ว่าถ้าเราออกไปรุนแรงวุ่นวายอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้ศรัทธาที่ถูกต้องกลับคืนมานะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสร็จนะครับฟังพิมพ์ยาก่อนค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ